วันนี้น้องมันก็อยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะอุ้ยไม่ใช่ค่ะเป็นงานเทศกาลซากุระสไตล์ญี่ปุ่นนะคะที่อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีนี่เองค่ะแต่ให้ฟีลเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยนะคะวันนี้น้องมันก็มาอยู่กันที่ฟูลฟิลพาร์คค่ะช่วงนี้นะคะเขาจัดงานเทศกาลซากุระสไตล์ญี่ปุ่นมาเทศกาลซากุระกันทั้งทีนะคะก็ต้องจัดเต็มเลยค่ะถ้าใครไม่มีชุดธีมงานนะคะไม่ต้องกังวลเลยที่นี่นะคะก็จะมีบริการเช่าชุดอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิโมโนนะคะยูกาตะซามูไรมีทั้งของเด็กเล็กเด็กโตนะคะผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายมีหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆร่มคมเกียร์ก็มีนะคะและพี่ๆนะคะบริการดีมากๆค่ะช่วยเลือกชุดแล้วก็แต่งชุดให้ด้วยค่ะน้องมดชอบชุดนี้มากๆเลยค่ะชุดน้องมดพร้อมแล้วนะคะก็มารอคุณหลังกันเลยค่ะคุณหลังใส่ออกมานะคะดูเท่สุดๆไปเลยตอนนี้เราทั้ง2คนนะคะพร้อมจะเดินเข้างานกันแล้วส่วนคุณหลังนะคะอารมณ์ดีตลอดเลยค่ะที่ฟูลฟิลพาร์คนะคะเขาก็จะยกบรรยากาศเทศกาลซากุระนะคะมาให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพมุมต่างๆมากมายเลยค่ะเป็นความฝันของน้องมดเลยนะคะที่อยากจะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นค่ะแต่ที่นี่นะคะน้องจะบอกว่าเขาจำลองออกมาเหมือนเป๊ะๆเลยค่ะด้านหน้าประตูซูมนะคะน้องมัวชอบน้องการ์ตูน2ตัวนี้มากๆค่ะเป็นรูปแมวนะคะน่ารักสุดๆด้านในนะคะก็จะมีต้นซากุระนะคะสวยมากๆเลยค่ะใครที่อยากมาถ่ายรูปนะคะน้องมัวแนะนำให้มาได้เลยอยากได้ตัวการ์ตูนค่ะก็เลยหยอดเหรียญไปเลยนะคะมาลุ้นกันค่ะว่าจะได้ตัวไหนนี่เลยค่ะน้องมัวได้เนซิโกะมาและในงานนะคะก็จะมีซุ้มเกมต่างๆเต็มไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นยิงปืนนะคะปาโปหรือยิงธนูโยนห่วงนะคะมีให้เล่นเยอะเลยคุณหลังนะคะชอบเล่นอยู่แล้วค่ะก็เลยเล่นทุกซุ้มเลยนะคะยิ่งตกมืดมานะคะบรรยากาศก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ไปไหนเลยนะคะยังอยู่ในซุ้มเกมอยู่เลยค่ะเล่นสนุกกันมากๆเลยส่วนคุณหลังนะคะก็เล่นแบบโกงสุดๆเลยค่ะแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณหลังเอาฮาอย่างเดียวเลยค่ะและมาต่อกันที่เกมนี้เลยนะคะน้องมัวชอบมากๆเลยค่ะตักลูกบอลใครตักได้ก็เอาลูกนั้นไปเลยนะเวลาเปิดที่นี่นะคะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะคะก็จะเปิดตั้งแต่8โมงจนถึง3ทุ่มค่ะแต่ถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะก็จะเปิดตั้งแต่8โมงถึง4ทุ่มค่ะบรรยากาศในงานดีมากๆเลยค่ะฟีลเหมือนเราได้ไปเที่ยวเทศกาลซากุระในประเทศญี่ปุ่นเลยแล้วก็มีมุมสวยๆนะคะให้เราถ่ายรูปเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะมองไปรอบๆนะคะก็จะมีต้นซากุระและน้องมัวชอบบ้านนี้มากเลยนะคะสไตล์ญี่ปุ่นยิ่งได้ไปอยู่หน้าบ้านนะคะมุมนี้เหมือนอยู่ประเทศญี่ปุ่นจริงๆเลยค่ะใครที่อยากมานะคะมากันได้เลยค่ะที่ฟูลฟิลพาร์คนะคะอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีมาถ่ายรูปสวยๆค่ะแล้วก็มาดูเทศกาลซากุระไม่ใช่แค่บรรยากาศนะคะที่เหมือนญี่ปุ่นค่ะอาหารการกินก็เหมือนเลยค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะและน้องมัวก็ทำกันสั่งใส่ใหม่ไปด้วยได้มาใหญ่มากๆเลยค่ะน้องมัวก็ทำกันชิมเลยนะคะและใครมางานนี้นะคะต้องไม่พลาดเลยค่ะถ่ายรูปแบบโคมไฟอันนี้นะคะสวยสุดๆเลยค่ะและนี่นะคะน้องมัวชอบมากๆเลยค่ะ3ล้อปั่นนะคะให้คุณหลังขี่ไปเลยและที่นี่นะคะเขาก็เป็นสนามสเก็ตด้วยค่ะเป็นสนามให้เด็กๆได้ฝึกเรียนฝึกซ้อมกันนะคะแล้วก็มีสเก็ตบอร์ดจำหน่ายเต็มไปหมดเลยค่ะซึ่งน้องมัวเองนะคะถ้ามีเวลาว่างนะคะก็อยากจะมาเรียนที่นี่ด้วยค่ะน้องมัวแอบไปดูสนามมาแล้วนะคะใหญ่มากๆค่ะเดี๋ยวน้องมัวจะเอาภาพบรรยากาศมาให้พี่ๆได้ดูกันยังค่ะยังไม่หมดนะคะใครที่มาเรียนหรือว่ามาเล่นนะคะก็จะมีคาเฟ่ในนี้ด้วยค่ะมีครบจบที่นี่เลยค่ะทั้งอาหารเครื่องดื่มด้านล่างนี่นะคะก็จะเป็นโซนของคาเฟ่ค่ะส่วนด้านบนนะคะก็จะเป็นโซนของศิลปะและน้องมัวชอบผลงานรูปต่างๆนี้มากเลยค่ะสวยสุดๆเลยนะคะน้องเปเปอร์กับป๊อปปี้นะคะมีหลายคาแรคเตอร์เลยค่ะและน้องมัวก็ได้มาเห็นภาพศิลปะต่างๆนะคะสวยสุดๆเลยค่ะเห็นแล้วอยากระบายสีขึ้นมาเลยค่ะในห้องนี้บรรยากาศก็ดีมากๆเปิดไมค์ห้องนึงนะคะน้องมัวก็ไม่เห็นประวัติความเป็นมาของเปเปอร์กับป๊อปปี้ค่ะเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวแทนของศิลปินนะคะจะบอกเล่าเรื่องราวของชีวิตความรู้สึกของศิลปินให้ทุกท่านได้รับรู้และบรรยากาศที่ชั้น2นี้นะคะมองลงไปสวยมากๆเลยค่ะบรรยากาศดีฟังเพลงดนตรีสดนะคะมีให้ฟังทุกวันเลยค่ะนี่นะคะน้องมัวจะเอาภาพบรรยากาศลานสเก็ตบอร์ดมาให้พี่ๆได้ชมกันมีน้องๆมาเรียนมาซ้อมกันนะคะลานสเก็ตบอร์ดกว้างใหญ่มากๆเลยค่ะเห็นแบบนี้อยากมาเรียนด้วยเลยค่ะและที่นี่นะคะก็มีร้านอาหารด้วยค่ะเราสามารถสั่งอาหารได้เลยเมนูต่างๆที่น้องมัวสั่งมานะคะอร่อยทุกอย่างเลยมีทั้งอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นนะคะของข้าวของหวานที่นี่เมนูส้มตำอร่อยมากค่ะน้องมัวสั่งตำเส้นเล็กไปมากัน4คนนะคะก็เลยสั่งไปหลายเมนูเลยค่ะมีแต่อร่อยๆทั้งนั้นเลยเจอพี่ๆ FC อีกแล้วค่ะน่ารักมากๆและใครมานะคะน้องมัวแนะนำเลยค่ะเมนูไอศกรีมนะคะของหวานอร่อยสุดๆเลยค่ะยังไม่มานะคะมากันได้เลยค่ะเทศกาลนะคะมีจนถึงวันที่24มีนาคมเลยค่ะเที่ยวงานเสร็จแล้วได้เวลากลับบ้านกันแล้วค่ะ